และที่อยู่ในมือนะเบอร์ตรงนี้คือ Nikon 24mm f1.7 เลนที่ออกแบบมาสำหรับกล้องมิเรสที่เป็น C-mount แต่เป็น C-mount ที่เป็น APS-C ข้อสังเกตก็คือตรงเลนเขาเนี่ยเขาจะมีเขียนคำว่า DX คือ APS-C ส่วนถ้าเป็น FX นะคือ Full Frame โดยเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องต่อผ่านอะแดปเตอร์แต่อย่างใดซึ่งถ้าใครที่ยังสงสัยว่าเฮ้ยเลน C-mount เนี่ยที่เขาแบบเป็น FX กับ DX เนี่ยมันมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่อง YouTube ของซูมคาเมร่านะครับผมนะเบิร์ดได้ทำการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำการสรุปแยกแยะเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นมือใหม่ที่กำลังสนใจกล้องในระบบที่เป็นซีเมาส์อยู่ด้วยนั่นเองจุดเด่นของเลนส์รุ่นนี้นะครับผมมีความเล็กเบากระชับรัดเล็กขนาดไหนดูในมือนะเบิร์ดเนี่ยเล็กแค่นี้เองเล็กถือว่าเล็กมากเทียบขนาดก็จะประมาณกับเลนส์คิด 28mm ที่มาพร้อมกับ Nikon CF4 ในเซตขายของเขาเนี่ยก็จะมีในส่งตัวเลนส์ฮูดเป็นทรงแพนเค้กก็ว่าได้ประมาณนั้นเลยที่น่าเสียดายนิดเดียวเองของสำหรับเลนส์รุ่นนี้นั่นก็คือในส่งตัวท้ายเลนส์ของเขานะครับผมท้ายเลนส์ของเขาเนี่ยจะเป็นท้ายเลนส์แบบเป็นเมาส์พลาสติกนะครับผมจะไม่ใช่เมาส์แบบโลหะนั่นเองนะครับผมนะแต่ก็เข้าใจได้กับเลทราคาของค่าตัวของเขานะครับผมที่ราคาที่ไม่ได้สูงจนเกินไปทำให้ยูเซอร์สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายและในคลิปนี้นาเบิร์ดได้ไปจอยกับคุณแม่ปั่นซึ่งภาพที่ได้จากเจ้าเลนส์นี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมการมาพร้อมกับช่วงเทียบเท่า 35mm บน Full Frame กับค่า f1.7หลายคนแน่นอนครับว่าจะมีการประยุกต์เอาไปใช้งานในการถ่ายพอร์เทรตซึ่งแน่นอนครับนาเบิร์กก็ได้ลองไปถ่ายกับคุณแม่ปั่นมาฝากเพื่อนๆด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นเลนส์อีกตัวหนึ่งที่สามารถถ่ายพอร์เทรตได้แต่นะครับผม f1.7 ของเขาเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้เบลอเยอะอะไรขนาดนั้นอย่าเอา 35mm ตัวนี้ไปเทียบกับ 35mm ที่เป็นในระบบ Full Frame มันได้ความใสก็จริงนะแต่เรื่องการเบลอฉากหลังเนี่ยอาจจะทำได้ไม่เทียบเท่านะครับผมต้องใช้คำนี้เลยนะแต่ถ้าใครจะเอาไปใช้ถ่ายพอร์เทรตเนี่ยไม่ผิดอะไรนะครับผมถ่ายได้แต่ถ้าเพื่อนๆใช้วิธีการที่แบบว่าถ่ายแบบเน้นครอสอัพในระยะใกล้ๆมันจะช่วยการเบลอฉากหลังได้ดียิ่งขึ้นเจ้าเลนส์รุ่นนี้นะครับเขาสามารถที่จะครอสอัพได้ใกล้มากใกล้ประมาณไหนนะเบิร์ดสามารถที่จะครอสอัพแบบว่าอีกนิดนึงเนี่ยจะจ่อเข้าไปใกล้ๆกับดวงตาของคุณแม่ปั่นแล้วนั่นเองหรือใครจะเอาไปประยุกต์ใช้กับการถ่ายสินค้าชิ้นเล็กๆอย่างเช่นพวกโมเดลต่างๆก็สามารถถ่ายได้ด้วยเช่นกันนะครับผมมันจะยิ่งสร้างการเบลอฉากหลังได้ง่ายยิ่งขึ้นแม้ว่าเพื่อนๆจะเปิดค่า f1.7 ก็ตามทีต้องระวังเรื่อง depth of field เพราะบางครั้งเนี่ยครับมันโฟกัสที่ตรงบริเวณแค่ดวงตาหรือตรงแค่ตามตัวอะไรพวกนี้เนี่ยฉากหลังมันก็จะเบลอและตรงส่วนเอาออฟโฟกัสตรงนี้นะครับผมมันก็จะเบลอตามไปด้วยนั่นเองและเมื่อพูดถึงเรื่องการเบลอฉากหลังแน่นอนครับว่าเจ้าเลนส์รุ่นนี้ก็สามารถที่จะสร้างโบเก้ไฟได้ด้วยเช่นกันเป็นเลนส์อีกตัวหนึ่งที่ให้โบเก้ไฟที่แบบว่าตามค่าตัวนะครับเพราะว่าเนื้อโบเก้ไม่คลีนสะอาดสักทีเดียวมีความออเนียนปนๆมาอยู่บ้างแล้วก็จะมีเป็นแบบจุดๆตามในเนื้อโบเก้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะแต่ก็เข้าใจได้กับเลทระดับราคาของเจ้าเลนส์รุ่นนี้ซึ่งถ้าจะให้ไปเทียบกับเลนส์ในช่วงเดียวกันบนฟูลเฟรมอย่างเช่นตัว Nikon 35mm f1.8s หรือจะเป็นในส่งตัว 40mm f2 ที่นะเบิร์กเคยรีวิวไปซึ่งถ้าใครสนใจเลนส์ Nikon ไม่ว่าจะเป็น 24mm f1.7 รุ่นนี้หรือเลนส์ Nikon ที่เป็น C mountรุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูสินค้าต่างๆได้ในร้านกล้องสีชมพูโดยทุกๆออเดอร์เพื่อนๆจะได้รับคูปองส่วนลดเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าและทุกๆออเดอร์ที่เพื่อนๆทำการสั่งเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะเป็นแรงกระตุ้นและเป็นแรงผลักดันให้กับพวกเราในการทำคลิปรีวิวต่างๆในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้พวกเรามีคลิปรีวิวออกมาในลักษณะแบบนี้ในอนาคตต่อไปอย่าลืมอุดหนุนสินค้าจากร้านกล้องสีชมพูกันด้วยนะครับผมใครที่เป็นสายถ่ายไฟแฉกนะครับเจ้าเลนส์รุ่นนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณสักเท่าไหร่เพราะว่าเท่านี้ทาเบิร์ดได้ลองหลีค่า F ไปที่ F แคบสุดเนี่ยลักษณะไฟแฉกมันเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นกึ่งๆจะเป็นใบพัดจะไม่มีความแหลมเพราะฉะนั้น
ใครที่คาดหวังกับไฟแฉกของเจ้าเลนส์รุ่นนี้คุณอาจจะผิดหวังก็เป็นได้การแท็กกิ้งเนี่ยก็ยังรองรับการแท็กกิ้งทั้ง i ทั้ง face นะครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัว subject ที่เราทำการกดโฟกัสเอาไว้เนี่ยมีการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วนะครับผมแล้วก็แบบว่าหลุดออกจากเฟรมนะแล้วก็พุ่งเข้ามาในเฟรมแบบกระทันหันเนี่ยมันอาจจะโฟกัสหันไปเลยก็ได้นะครับผมนะแต่ก็ไม่ใช่แบบว่ามันหันตลอดนะต้องเป็นในลักษณะที่แบบว่าเราจงใจที่จะแกล้งมันแต่ถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้งานในสภาพปกติหรือในสภาพแบบเป็นเดย์ไลท์หรือแบบเอาท์ดอร์ทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจส่วนตัวระเบิดให้อยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ได้แบบช้าแล้วก็ไม่ได้เร็วแบบปืดปาดมันจะมีแบบบางจังหวะที่จะต้องขอคิดแบบนิดนึงมันไม่ใช่แบบว่ากดปุ๊บแล้วเข้าปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรประมาณนั้นแล้วก็ขอพูดต่อเนื่องไปถึงเรื่องอาการโฟกัสบลิดดิ้งของเจ้าเลนส์รุ่นนี้ยอมรับเลยว่าเป็นเลนส์อีกตัวหนึ่งของทางนิคอนที่มีอาการโฟกัสบลิดดิ้งที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนย้ายตำแหน่งจากจุดโฟกัสจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะเปอร์สเปกทีฟของภาพมีการขยับที่ชัดเจนมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะเอาไปถ่ายวีโอแบบซีเรียสนะคุณลองดูคลิปพี่นายเบิร์ดได้ลองเทสมาแล้วลองถามใจตัวเองดูว่าเรารับมือกับมันได้มากน้อยแค่ไหนและสามารถที่จะแก้ไขในภายหลังได้ไหมหรือจะเอาไปรีโปรเซสได้ไหมในระหว่างที่นายเบิร์ดได้ถ่ายเอาท์ดอร์กับคุณแม่ปันนะก็เจออาการที่เขาเรียกว่าโกสต์กาแฟปรากฏตรงหน้าที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนจะมีลักษณะเป็นดวงสีม่วงอ่อนๆพุ่งมาจากแหล่งกำเนิดแสงซึ่งโกสต์กาแฟของเจ้าเลนส์รุ่นนี้เราจะเจอเฉพาะเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงแบบตรงๆแล้วก็จังๆแต่ถ้าเราทำการเบี่ยงมุมมันก็จะเบาบางลงแต่ว่ามันอาจจะแบบว่ามีตำแซมหลุดมาบ้างโดยลักษณะมันจะแปลว่าเป็นประกายสีเขียวพุ่งออกมานะครับผมซึ่งจะมีขนาดที่เล็กกว่าโกสต์กาแฟที่แบบว่าเวลาเราย้อนแสงแบบตรงๆแล้วก็จังๆนั่นเองมาต่อที่อาการเหลื่อมสีภายในภาพหรืออาการ CA ใครที่เป็นสายโปรเซสภาพประมาณว่าเอาภาพลงในไลท์รูมแล้วต้องมีการกดซูมดูจับผิดจุดนี้จุดนั้นนะครับผมคุณได้เจออาการนี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีการซูมจับผิดนะครับหรือแบบว่ากดผ่านๆไปเฉยๆแบบนั้นนะคุณแทบจะไม่เจออาการ CA เข้ามากระแทกดวงตาของคุณอย่างแน่นอนที่น่าสนใจคือเจ้านิคอน 24mm F1.7 รุ่นนี้แทบจะไม่เจออาการที่เขาเรียกว่าบวมป่องภายในภาพหรืออาการ distortion ซึ่งก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นเลนส์ที่อยู่ในช่วงเทียบเท่ากับ35 mm บน full frame หรือช่วง normal นั่นเองซึ่งโดยปกติแล้วเลนส์ช่วง normal นะครับจะไม่ค่อยมี distortion ปรากฏให้เห็นและสุดท้ายเมื่อพูดถึงเลนที่มีค่า f กว้างๆก็จะต้องไม่พลาดพูดถึงเรื่องอาการวินเยตหรือการขอบมืดภายในภาพโดยลักษณะมันจะเป็นสีออกเทาๆตามขอบมุมภาพทั้ง4มุมในชีวิตจริงไม่ค่อยมีใครได้ถ่ายแบบฉากหลังสีขาวแบบที่นาเบิร์ดถ่ายอย่างแน่นอนหรือถ้าเพื่อนๆเปิด f 1.7 แล้วไปบอกกับ subject ว่าเฮ้ยมันจะมีอาการวินเยตภายในกล้องหรืออะไรประมาณนี้นะเชื่อได้เลยว่าแทบจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องเหล่านี้เวลาที่เราไปถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายวีโอกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้ในภาพรวมของเจ้า 24mm F1.7DX รุ่นนี้ด้วยระยะเทียบเท่ากับ 35mm บน Full Frame เพราะว่าค่า F1.7 แล้วก็การโคสอัพที่ใกล้มันทำให้เป็นเลนส์ฟิกติดกล้องอีกหนึ่งรุ่นที่มีความอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายSnap ถ่ายสตรีทถ่ายฟู้ดนะครับหรือจะเป็นการถ่ายพอร์เทรตถ่ายโมเดลหรือถ่ายของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานจะมีติดปัญหาอยู่แค่เรื่องเดียวเองนะครับผมนั่นคือเรื่องท้ายเมาส์ที่เขาเป็นท้ายแบบพลาสติกนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับผมเลนส์นิคอน C เมาส์ในหลายๆรุ่นเนี่ยก็จะเป็นท้ายพลาสติกสาเหตุที่เขาทำเป็นท้ายพลาสติกออกมาเนี่ยนะเพราะว่าในเรื่องของตัวการกำหนดเรื่องบัดเจ็ตราคาที่จะวางจำหน่ายเพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าถึงเลนในเกรดนั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับผมและทั้งหมดนี้คือรีวิว Nikon DX 24mm F1.7 ในขั้นถัดไปทาเบิร์ดจะมีการรีวิวกล้องเลนหรือมีการสอนใช้งานอะไรนั้นอย่าลืมฝากติดตามช่อง YouTube ของ Zoom Camera เอาไว้ให้ด้วยนะครับผม